ขียวแบบสายฝออะค่ะเวลากรีดตาจะได้แบบสวยเขียววันนี้มาปรึกษาคุณหมอนะคะมีปัญหาเรื่องหางตาตกค่ะคือปัญหาตรงนี้เวลาแต่งหน้าค่ะหรือกรีดอายไลเนอร์รู้สึกว่าหางตามันไม่เฉียวเราจะรู้สึกได้เองตาเรามันดูบางครั้งก็เหมือนกับว่ามันอิดโรยพอมาปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเนี่ยจะต้องยกหางตาขึ้นแล้วปัญหาที่หางตาก็จะหายไปตาเราก็จะเฉียวขึ้นนะคะแล้วอาจจะแบบดูสดใสมากกว่านี้ค่ะที่รู้จักกับคลินิกวลีรัตน์ก็คือจากท่องทาง IG อะค่ะดูและศึกษาบรรยากาศของคลินิกแล้วดูแบบชอบค่ะเคสเนี้ยเนี่ยเคยผ่านการทำศัลยกรรมตากรีดยาวตัดหนังมาแล้ว2ครั้งเนาะแต่ว่ายังมีปัญหาว่าหางตาเนี่ยตกอยู่แล้วก็คนไข้เนี่ยอยากได้ตาเฉียวเนาะเราก็จะทำการตัดหนังแล้วก็เย็บเก็บซ่อนแผลบริเวณใต้คิ้วค่ะก็คือเหมือนจะช่วยเปิดหางตาก็ช่วยบริเวณริ้วรอยหางตาด้วยค่ะหลังทำเนี่ยตาก็จะดูเฉียวขึ้นเนาะก็จะเป็นแบบที่คนไข้อยากได้ค่ะก็คือมาด้วยโจทย์ว่าอยากตาเฉียวขึ้นใช่ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกแบบว่าทำแล้วอ่ะตามันก็ดูแบบสดใสขึ้นมากมากมากเลยแล้วก็แผลอันนี้ที่สำคัญเลยนะคะคือแทบจะไม่เห็นรอยเลยค่ะส่วนตัวที่เองอะค่ะที่ก็มาทำที่นี่ครั้งแรกก็ประทับใจทั้งคุณหมอตอนคอนซัลท์แล้วก็พนักงานทุกคนค่ะคือคุยแล้วเราเกิดความมั่นใจว่าเออเราเลือกแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้ศัลยกรรมตอนนี้ก็มีเกิดขึ้นมากทุกที่สำหรับตี้แล้วตี้ประจับใจที่นี่มากคุยทุกอย่างปรึกษาแล้วเกิดความมั่นใจว่าเออทำออกมาแล้วเราต้องประสบความสำเร็จแน่นอน